สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานใครได้ดูคลิปของน้องเบสกับพี่ไบรท์หรือยังคะ B1 B2 ตัวตึงของช่องวันนะคะแอดชอบ2คนนี้มากนะคะเพราะว่าอย่างที่แอดบอกว่าความจริงใจของเขา personality ของเขาคือชัดนะคะไม่ต้องแอปไม่ต้องมาเสแสร้งกันนะคะแล้วเมื่อวานเขาก็คุยกันตามภาษาพี่น้องเหมือนกับนั่งคุยกันถึงเรื่องแฟนเรื่องการคบแฟนอะไรต่างๆซึ่งแอดก็คิดว่าก็น่ารักดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่แอดชอบของสองคนนี้นะคะก็คือความกตัญญูนะคะแล้วทั้งคู่ก็คือเป็นคนที่กระทำนะคะไม่ใช่พูดให้ทุกอย่างดูสวยหรูสุดท้ายแล้วไม่ทำอะไรนะคะคืออย่างพี่ไบค์เขาก็ดูแลแม่ของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ดูแลพ่อเขาเพราะว่าแม่กับพ่อเขาก็แยกทางกันแล้วก็พี่ไบค์ก็ซื้อนอนซื้อนี่ซื้อที่ดินซื้ออะไรเพื่อครอบครัวเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่แบบโอ้อวดส่วนน้องเบสเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าความกตัญญูของน้องว่ามีมากขนาดไหนนะคะคือทำอะไรก็คือเพื่อครอบครัวนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งแอดประทับใจมากเกี่ยวกับพี่ไบเมื่อวานแล้วก็คิดไม่ถึงก็คือการที่เขาบอกว่าเขาให้แฟนรู้รหัสของ Instagram กับ Facebook ของเขาใช่ไหมคะเพื่อให้แฟนสบายใจว่าไม่ต้องหึงหวงนะผมไม่มีอะไรซ่อนเร้นแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดมีแฟนก็คือไม่ได้คบกับใครนะคะซึ่งตรงนี้แอดประทับใจมากนะคะเพราะว่าไม่มีไม่กี่คนนะคะที่จะสามารถเปิดเผยอย่างพี่ไบค์ได้นะคะซึ่งก็แอดก็คิดว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนของพี่ไบค์ก็น่าจะประทับใจตรงส่วนนี้ของเขานะคะเพราะว่าดูแล้วเป็นคนที่ไม่มีปิดบังอะไรนะคะและอย่างหนึ่งซึ่งคู่นี้เหมือนกันนะคะก็คือความมุ้งมิ้งกับแฟนนะคะก็คือถ้าเกิดมีแฟนก็อยากจะให้แฟนอยู่ใกล้ๆคอยเล่นด้วยคอยพะนอนะคะซึ่งแอดก็คิดว่าก็เป็นปกติของช่วงวัยรุ่นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราก็อยากให้แฟนเราอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมคะส่วนเรื่องความขี้หึงนะคะแอดว่าคู่นี้ขี้หึงทั้งคู่ 100% นะคะสาเหตุที่ขี้หึงก็เพราะว่าเขาเป็นคนจริงใจไงคะเมื่อเราจริงใจกับใครใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความจริงใจตอบอะความเชื่อมั่นหรือความ trust ในคนนั้นอะมันก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเขาทำอะไรที่ทำให้ความเชื่อมั่นความเชื่อใจของเราหมดอะก็คือรับรองได้คู่นี้พร้อมเลิกเหมือนกันเลยค่ะน้องเบสกับพี่ไบค์อายุเขาน้อยทั้งคู่นะคะคนหนึ่ง26คนหนึ่ง23ซึ่งเอาจริงนะสำหรับแอดแล้วก็คือเขายังจะต้องเจอคนอีกเยอะเจอคนอีกหลายประเภทนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเจอใครแล้วเราจะคนนั้นคือคนที่เราจะแต่งงานด้วยนะคะเพราะว่าใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ที่แน่ๆก็คือคู่นี้เขาจริงใจนะคะแอดคิดว่าใครที่เป็นสามีในอนาคตเขาหรือว่าภรรยาในอนาคตเขาจะต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆแน่นอนค่ะและอย่างน้องเบสเขาบอกว่าเขาอยากแต่งงานตอนอายุ30ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนอายุ28ใช่ไหมคะน้องจะไปเรียนทำอาหารซึ่งน้องก็โฟกัสไว้แล้วหมายถึงว่าน้องก็ตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้แล้วซึ่งแอดก็คิดว่าน่าจะสำเร็จตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าคนเราถ้าเกิดเรามุ่งมั่นทำอะไรเราคิดที่จะทำอะไรแอดคิดว่าทำสำเร็จแน่นอนค่ะวันหนึ่งวันใดคู่นี้ถ้าเกิดเขาเจอรักแท้นะคะเขาเจอคนที่ใช่สำหรับเขาจะไม่เหนื่อยเลยแล้วก็คือตื่นเช้ามาอุ้ยทำอะไรกันคะไปนี่ไหมคะไปโน่นไหมคะเสร็จงานแล้วไปกินอะไรกันไหมอะไรต่างๆนานาก็คือจะเป็นความรักที่ลงตัวนะคะซึ่งแอดก็คิดว่าคู่นี้ก็ต้องมีนะคะเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะตอนนี้แอดก็คิดว่าเขาน่าจะโฟกัสกันกับเรื่องงานแล้วก็อนาคตของเขานะคะที่แบบก็อย่างที่ว่ากันก็คือต่างคนต่างก็ปังกันทั้งคู่นะคะซึ่งถ้าเกิดมีความรักก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาให้กับตรงส่วนนั้นมากน้อยสักแค่ไหนนะคะซึ่งสำหรับแอดนะคะก็ดีแล้วนะคะที่เขายังเป็นโสดอยู่ให้เขาโฟกัสเรื่องงานกันไปก่อนนะคะซึ่งแอดคิดว่าความรักที่ใช่นะคะเราไม่ต้องวิ่งตามหาความรักนั้นก็จะมาหาเราเองนะคะซึ่งตอนนี้เราขอเก็บเอาความสดใสของเขาดูความสดใสความน่ารักของเขากันไปพังๆนะคะก่อนที่จะดูคู่ของเขาในอนาคตนะคะดูน้องเบสเมื่อวานขนาดไม่สบายนะคะก็ยังต้องไปถ่ายละครนะคะก็อย่างที่ว่านะคะถ้าเกิดว่าเขานัดกองเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราเบี้ยวไม่ไปเขาก็ต้องเสียหายกันนะคะบางวันอาจจะเป็นแสนเลยนะคะกว่าจะ
เตรียมการเตรียมอะไรเพื่อจะเปิดกล้องนะคะเพื่อจะถ่ายแต่ละวันนะคะแล้วก็พี่ตากล้องก็น่ารักมากๆเลยค่ะขึ้นภาพของน้องเบสนะคะไว้ที่หน้ากล้องด้วยนะคะทั้ง4ตัวนะคะ4 3หรือ4ตัวเนี่ยค่ะคือสรุปแล้วน้องก็คือขวัญใจของทุกคนในกองนะคะก็ไม่ใช่เพราะใครนะคะก็เพราะเขาเองเพราะบุคลิกกับภาพของเขาเองนะคะความสดใสร่าเริงของเขาซึ่งทุกคนก็สัมผัสได้นะคะวันนี้เป็นวันเกิดน้องโอ๊ตนะคะเพื่อนรักของน้องเบสหรือผู้จัดการส่วนตัวของน้องเบสนะคะก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่แอดรักมากๆนะคะเพราะว่าน้องโอ๊ตเขาน่ารักจริงใจนะคะก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมดังหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะน้องโอ๊ตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะก็ขอให้ทุกคนช่วยไปสนับสนุนน้องกันนะคะทั้งเพลงของพี่ไบค์นะคะเพลงของน้องเบสนะคะกับพี่โตโน่เรื่องที่เธอไม่หลอกแล้วก็แหวนดอกหญ้านะคะแล้วก็เพลงของน้องเบสเองเรื่องที่เธอไม่หลอกนะคะก็ขอให้ทุกอย่างทุกผลงานของน้องๆประสบความสำเร็จนะคะขอให้ดังปังปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ